านสมาชิกพร้อมนะครับปิดการลงมติครับจำนวนผู้ลงมติ471คนเห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ204คนไม่เห็นด้วยคือไว้วางใจ249คนงดออกเสียง18คนไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเป็นนั้นว่ามติไม่ไว้วางใจในสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงถือว่าที่ประชุมมีมติไว้วางใจครับ